สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าหรือว่าแนวหน้าออนไลน์นะครับมันพุดที่22เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 6 6ให้ชื่อว่าดราม่านางงามจากระวาลเนื้อหาใจความเนี่ยคุณจิตกรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่าแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ เธอเป็นตัวแทนคนล่าสุดนะครับที่ขึ้นประกวดมิสยูนิเวอร์สหรือว่านางงามจักรวาลด้วยความพร้อมทั้งใบหน้าที่สวยงามรูปร่างที่สวยงามแล้วก็ภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วแอนโทเนียเนี่ยคือตัวเต็งที่จะคว้ามงกุฎโดยความคาดหวังของคนไทยและการกะเก่งของผู้สันทัดการประกวดานางงามในต่างประเทศไม่มีกิจกรรมไหนเลยการปรากฏตัวไม่มีเลยที่แอนโทเนียจะทำพลาดขึ้นมา เธอทำได้ดีในทุกอีเวนต์นะครับโดยเฉพาะรอบโชว์ชุดประจำชาติเธอผ่านเข้ารอบลึกๆมาเรื่อยๆจนถึงรอบ5คนสุดท้ายแล้วก็รอบ3คนสุดท้ายและก็ตอบคำถามได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อถึงวินาทีประกาศผลผู้ที่จะครองมงกุฎนางงามจักรวาลประจำปี2566เนี่ยมงกุฎกลับตกไปเป็นของเชนิสปาลาซิอสจากประเทศนิการากัว กองเชียร์ชาวไทยจํานวนหนึ่งเกิดอาการช็อกขึ้นมาและก็มีอีกจํานวนหนึ่งตั้งคําถามกับกระบวนการบนเวทีนะครับอย่างเช่นทําไมเลือกคนที่ใช้ล่ามแปลทําไมแปลทีละครึ่งมีเวลาให้นางงามคิดเอาเปรียบแอนโทเนียบ้าก็ไปขุดรูปไม่สวยของเชนิสมาบุลลี่ด้วยประการที่1ครับน้ําตาลชาลิตาส่วนสเสน่ซึ่งเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2559เนี่ยเธอให้ความเห็นเอาไว้เธอบอกว่า ไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องหาข้อบกพร่องของนางงามจักราวาลเนี่ยมาโจมตีเราไม่ได้อยู่กับเธอตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นคนยังไงแล้วเธอก็ทําทุกอย่างออกมาไม่มีผิดพลาดเราต้องรู้จักแพ้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นให้เป็นเสียใจได้แต่อย่ากดดันคนอื่นให้ต่ําลงเพียงแค่ตัวเองไม่ถูกใจการดูถูกคนอื่นไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้น ทุกคนมีความฝันกันและอย่าดูถูกความฝันความสำเร็จของคนอื่นเช่นกันฝากให้ทุกคนคิดเอาไว้นะคะประการที่2ครับเพจ Facebook ของปูจิตกรเนี่ยได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับมิสนิคารากัวปูจิตกรบอกว่ายินดีกับเธอนะผู้คว้ามงกุฎนางงามจากระวาลครั้งแรกให้กับประเทศนิคารากัวเธอและชาวนิคารากัวเนี่ยคงจะมีความสุขมาก ยินดีกับเธอครับยิ่งรักแอนโทเนียมากเท่าไรยิ่งควรยินดีกับเธอมากเท่ากันเธอก็เหมือนกับแอนโทเนียที่แบกความคาดหวังของตัวเองแล้วก็แบกความคาดหวังของคนในประเทศเอาไว้เธอสวยสูงโปร่งมีออร่าแห่งความสุขฉายออกมาจากแววตาสีหน้าและก็รอยยิ้มเมื่ออยู่บนเวทีในรอบชุดราตรีเนี่ยฉันสะดุดตากับเธอมากที่จริงๆก็สวยกันทท้งนั้นแหละ ปีนี้มีสาวสวยมาประชันกันมากจริงๆแต่กับเธอคนนี้มีออร่าความสุขส่งออกมาจากตัวเธอเธออยู่บนเวทีอย่างมีชีวิตชีวามั่นใจแต่สื่อสารผ่านภาษากายด้วยความอ่อนหวานตอบคำถามได้ดีทั้งสองรอบชุดที่สวมก็ขับเน้นความอ่อนหวานของเธอได้เป็นอย่างดีเดินอย่างผ่อนคลายสวยงามมีความสุขใช่ชันรักแอนโทเนียแล้วก็เพราะความรักที่มีต่อแอนโทเนียนั่นแหละ ที่กองเชียร์อย่างฉันจะไม่กระจององอแงแต่จะแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยความเต็มใจและจะไม่โอดโอยว่าใช้ล่ามมีเวลาคิดไอ้นู่นไอ้นี่บลาบลาบลาให้แอนโทเนียของฉันกลายเป็นรองใช่ตำแหน่งนั้นเป็นรองแต่ความสวยความฉลาดความมั่นใจสุภาพสตรีสองท่านนี้ไม่มีใครรองใครในความรู้สึกของฉันและฉันจะไม่เป็นกองเชียร์ที่ทําให้แอนโทเนียเนี่ยถูกวิจารณ์ กรรมการตัดสินไปแล้วเธอผิดหรือที่กรรมการเลือกเธอแล้วแอนโทเนียผิดหรือเปล่าที่ไม่ได้มงกุฎไม่เลยเธอทั้งสองเนี่ยคือยอดนักสู้สู้อย่างสุดความสามารถในนามประเทศของพวกเธอฉันขอแสดงความยินด,ดีกับเธอด้วยนางงามจากระบาลคนล่าสุดและนางงามจากระบาลคนแรกของนิการากวัวประการที่3ครับในวันถัดมาเนี่ยเพจของปูเจตกรก็โพสต์ข้อความอีกบอกว่าอย่างนี้ครับ มงเนี่ยหมยถึงมงกุฎเนี่ยนะครับมงเนี่ยไม่ย้ายหัวแล้วค่ะเพื่อนๆค่ค่ะต่อให้ออกมาวิพากวิจารณ์อย่างไรมงก็อยู่บนหัวมิสนิคารากัวต่อไปความฉลาดและความงามของแอนโทเนียไม่ได้ลดลงเพราะเธอไม่มีมงนะคะเธอชนะใจพวกเราอย่าเอาแต่คร่ำครวญโน่นนี่ให้เธอใจแป้วเลยนะคะคำถามที่สำคัญกว่าคือแม่ปุ้ยกับเจแอนจะผลักดันแอนโทเนียให้ได้ทำอะไรสร้างประโยชน์อะไรในหนึ่งปีนับจากนี้ไปอันนี้ต่างหาก move on และก็ออกเดินทางสู่อนาคตของน้องกันดีไหมคะส่วนเวทีมิสยูนิเวอร์สถ้าคุณมองว่าการตัดสินของเขาไม่ได้ความห่วยไม่ยุติธรรมหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยประเดี๋ยวก็คงจะพังภาพกันไปเองอันที่จริงเขาเป็นองค์กรธุรกิจนะเขาจะเลือกคนไหนไปเป็นสินค้าหรือเป็นตัวแทนขายหรือพรีเซนเตอร์หรือว่าอินฟลูทั้งหลายเนี่ยเขาให้เขาเลือกและรับผลจากการเลือกของเขาไปค่ะด้วยความรักความชื่นชมที่มีต่อแอนโทเนีย เอากาลังสมองเนี่ยมาเรียกร้องการผลักดันให้น้องได้ใช้ความงามและสติปัญญาของน้องให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคตของเธอและของส่วนรวมกันดีกว่าค่ะอย่าไปเปลืองสมองกับเรื่องบางเรื่องที่เขาไม่ได้แก้ให้คุณอย่าไปเปลืองกันอยู่เลยรักน้องให้มองอนาคตค่ะอย่าสารวนกับบันวานเท่านั้นนี่เป็นประการที่3นะครับประการที่4ครับประเด็นที่ว่าทําไมต้องใช้ล่ามแปลเนี่ย น้ำตาลชาลิตาซึ่งเป็นมิสยู n นิ e เวิร์สไทยแลนด์2016กับเนทอานิพร m i มิสยู v นิ s เวิร์สไทยแลนด์2015กล่าวในรายการคุยแซบโชทางช่องวัน31อนบอกว่าอย่างนี้เอาปีของเนทนะคือเราจะตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือเราจะใช้ล่ามก็ได้ต่อให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เราก็ขอใช้ล่ามได้คิดง่ายๆคือภาษาไทยที่พูดกับภาษาไทยที่เป็นทางการไม่เหมือนกัน งั้นภาษาอังกฤษคงเหมือนกันเราสามารถเลือกใช้ล่ามแปลหรือไม่แปลก็ได้ส่วนวิธีการตอบกับดราม่าที่บอกว่าต่อไปแปลไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ส่วนน้ําตาลเนี่ยนะครับตอบไปอย่างนี้ครับมันมีแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะปีที่ตาลไปประกวดเนี่ยเขาก็ใช้ล่ามแล้วเขาก็ได้มงกุฎเหมือนกันถ้าตอบทีเดียวจบแล้วล่ามแปลออกมาไม่ตรงกับที่เราพูดเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะคะ ถ้าเกิดปีหน้าไปประกวดควรจะใช้ล่ามไหมนี่เป็นคำถามนะครับถามว่าถ้าเกิดปีหน้าไปประกวดเนี่ยควรจะใช้ล่ามไหมเน็ตตอบว่าใช้ได้เพราะสิ่งที่เขาวัดไม่ใช่แค่ภาษาเขาวัดมุมมองวัดทัศนคติมากกว่าสุดท้ายเขาจะวัดว่าคนนี้เนี่ยมีมุมมองยังไงทัศนคติเป็นแบบไหนซะมากกว่าคําถามต่อมาครับการที่มีล่ามและทําให้เรามีเวลามากขึ้นมีเวลาคิดคําตอบได้นานกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใช่ไหมน้ําตาลตอบว่าหนูเข้าใจนะ ตอนที่เขาถามหนูก็คิดและตอนที่เขาแปลหนูก็คิดอยู่นะพอรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเราก็พยายามคิดก่อนใช้ล่ามมันมีเวลาคิดอยู่แล้วพอใช้ล่ามมันไม่ได้ง่ายนะตอไปล่ามก็แปลไปแล้วเราต้องเชื่อมโยงประโยคที่เราตอบไปด้วยมันยากเหมือนกันนะคำถามต่อมาครับเราคิดว่าปีนี้เนี่ยนิคารากัวสมมงไหมคือสมกับการได้รับมงกุฎไหมคุณเนตตอบว่าสมมงหรือสมมงกุฎแต่ไม่ได้แปลว่าแอนโทเนียไม่ดีนะ แต่คน80คนเนี่ยเขาสวยไม่กันหมด MU ดูแล้วว่าสวยเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับกรรมการว่าคนไหนจะเหมาะสมสุดเหมือนกับว่าเขาเลือกใครอย่างนี้คารากวในรอบห้องดําที่แอนออกมาพูดประสิทปีต่อจากนี้จะทําอะไรย้อนกลับไปคําถามเน็ตว่าคุณเรียนอะไรอยู่และ10ปีต่อจากนี้เป็นอะไรคือถ้าเกิดเท่อมโยงนีคารากวเขาเป็นจิตวิทยา บวกกับเป็นมิสยูนิเวอร์สสิปีต่อมาเนี่ยเขาก็เป็นมิสยูนิเวอร์สและนักจิตวิทยามาเป็นการลิงก์จิตใจของคนอื่นด้วยส่วนน้ำตาลเนี่ยตอบว่าสมมงกุฎค่ะตาลก็เชีรนนี้ารลัวเพราะว่าเขาเดินดีมากองรวมดีมากจริงๆนี่เป็นประการที่4นะครับประการที่5ครับแอนโทเนียโพลซิลรองอันดับ1นึ่งมิสยูนิเวอร์สสองพเนี่ยเธอเดินหน้าปฏิบัติภารกิจของเธอ แล้วก็ได้โพสต์คลิปเดินทางไปปฏิบัติภารกิจพร้อมกับสาวงามอีก6ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์โคลอมเบียเลบานอนเวเนซุเอลาอเมริกาและก็เยอรมันไปปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเม็กซิโกในระหว่างการแต่งหน้าเพื่อเตรียมตัวไปร่วมปฏิบัติภารกิจเนี่ยแอนโทเนียก็ได้ไลฟ์คุยกับฟแฟนๆโดยบอกว่าถึงจุดที่เราฝันแล้วที่เราได้มายืนอยู่บนเวทีด้วยสายสะพายของประเทศไทยแล้วเมื่อวานทําเพื่อคนไทยจริง ไม่ได้หมายถึงจุดที่คนไทยคาดหวังแอนเชื่อว่าคนไทยทุกคนส่งกำลังใจและภูมิใจในทุกอย่างที่แอนได้ทำจนถึงวันนี้ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องชนะเสมอไปแพ้บ้างชนะบ้างเพื่อที่จะได้เรียนรู้และก็เป็นเรื่องราวในชีวิตนี่เป็นประการที่5นะครับประการที่6ครับในเษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กล่าวก่อนที่จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่ได้ทวิตแสดงความยินดีกับ แอนโทเนียโซิที่คว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023และพร้อมที่จะดึงมาช่วยงานซอฟต์พาวเวอร์เษฐาบอกว่าอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการดึงมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับตอนเดยอนวันเดียวกันนี้เนี่ยจะเข้าไปประชุมที่พักเพื่อไทยคงม,มีการพูดคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเหมือนกันนักข่าวก็ถามว่าอยากให้พูดถึงการประสบความสําเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนายกบอกว่าผมชอบนะคาถามที่ประสบความสําเร็จเนี่ย ไม่ใช่ว่าไปได้ที่สองมาเรามองในแง่บวกมากกว่าท่านได้ไปมาแล้วก็ประสบความสําเร็จเราก็ดีใจด้วยไม่มีอะไรต้องเสียใจว่าเป็นที่สองความงามของเราและวิธีการตอบคําถามเนี่ยผมถือว่าคมมากนําความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยแสดงความยินดีด้วยครับฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคุณจิตกรสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าเรารักชาติเรารักตัวแทนของชาติได้แต่ ต้องไม่ดูถูกคนอื่นในลักษณะคลั่งชาติคือชาติเราเท่านั้นคือที่สุดดีอยู่คนเดียวสวยอยู่คนเดียวเก่งอยู่คนเดียวในเมื่อผลการตัดสินออกมาแล้วเนี่ยก็ให้มองไปข้างหน้าว่าจะผลักดันคนงามคนเก่งของเราอย่างไรทําไปทามาที่น่ากลัวกว่าเนี่ยก็คือฝ่ายการเมืองนะครับฝ่ายการเมืองที่จะมาใช้งานแอนโทเนียนี่่ังหากที่น่ากลัวว่าจะนําไปสู่ดราม่าอะไรตามมาอีกหรือไม่นี่แหละครับอันเนี้ยน่ากลัวครับ